คนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของหมีบีก่อนนะคะก็ชื่อหมีบีนะคะก็ทำ channel มาได้ไม่นานมากนะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะได้ประโยชน์เนาะก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึง12วิธีที่จะช่วยเราประหยัดเงินค่ะแต่ก่อนอื่นก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า subscribe เป็นกำลังใจให้หมีบีด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึง12ข้อที่ทำให้หมีบีมีเงินมาทำแบรนด์มาหมุนแล้วก็มาใช้จ่ายจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยากจะเล่าแบ็คกราวด์ของตัวเองฟังคร่าวๆก่อนว่าตั้งแต่เด็กก็คือถูกปลูกฝังเรื่องการอดออมเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องว่าเฮ้ยอดออมแล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรต่อแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็หมีบีเริ่มเก็บเงินแบบจริงจังก็คือตอนที่อยู่ประมาณปลายปีหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยนะคะก็เริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เริ่มแบ่งเงินออกมานะคะตอนนั้นเริ่มทำแบรนด์สเตชันนารีนะของตัวเองชะด้าแล้วนี่ก็คือหน้าตาของสมุดโน้ตนะคะที่ตอนนั้นบีบีทำขายค่ะคุณแม่เริ่มต้นให้ทุน 2,000 บาทนะคะก็ทำแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆนะคะไปเปิดบัญชีเลยนะให้มันตักเงินเราอัตโนมัติตอนแรกๆอาจจะเริ่มแบบเดือนละ500บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 เป็น 3,000 นะคะเราจะหักเราทุกเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีหรือ2ปีก็ได้แล้วแต่สัญญานะคะแล้วก็ทำให้ตอนนั้นก็เริ่มมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาทำแบรนด์ได้จากการเก็บเงินนะคะบีบีก็ได้ทำเป็นแบรนด์จิวเวลรี่แล้วก็มีพวกอักเซสซอรีนะคะก็เก็บเงินก้อนได้ก็เลยได้ทำแบรนด์กระเป๋าหนังแท้ด้วยค่ะใช้เวลาหลายปีนะคะเก็บเล็กผสมน้อยค่ะก็สามารถเอามาใช้เที่ยวหรือว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำโดยที่1เราไม่เป็นหนี้ค่ะแล้วก็2เราก็ได้ทำตามฝันที่เราอยากทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเพิ่มเติมจากนี้เนี่ยมีเทคนิคอะไรอื่นๆอีกที่บีบีใช้นะคะที่สำหรับการประหยัดอย่างมีสติแล้วก็มีบาลานซ์ในชีวิตด้วยนะคือบางคนเนี่ยบอกก่อนว่าถ้าเราประหยัดจนมันเครียดเกินไปก็อาจจะทำให้สติหลุดก็อาจจะใช้เงินแบบมากกว่าเดิมอาจจะว่าเปลืองมากอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ12ทิปที่วิวีใช้นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้จริงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่ามันสามารถทำได้นะทำได้จริงเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับทิปที่1เป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าแรงจูงใจหรือว่าเป้าหมายในการประหยัดเงินของเราคืออะไรคะถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราประหยัดไปทำไมคะบางคนอาจประหยัดไปเพราะว่าอยากมีบ้านแล้วบางคนอาจจะประหยัดไปว่าอยากมีรถแล้วหรือบางคนอาจจะประหยัดเพราะว่า อยากไปท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะอยากเอาไปใช้ทำสิ่งที่ยังอยากทำหรือว่าเปิดร้านหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเขียนสิ่งนี้ลงไปค่ะในสมุดหรืออะไรก็ได้แล้วก็ให้สิ่งนี้มันคอยเตือนเราว่าถ้าเราประหยัดเนี่ยเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้ออะไรที่มันดูไร้สาระหรือว่าเพื่อความสุขแบบผ่านๆผิวๆอย่างเงี้ยเราจะได้หันกลับมาดูแล้วรู้ว่าอ๋อเราไม่ซื้อสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่มีความสุขเลยแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะเก็บนะคะเพื่ออนาคตค่ะส่วนข้อ2นะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าเราสามารถใช้สินค้าทดแทนหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า substitute นะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเราปกติคุ้นชินกับการกินกาแฟที่มีราคาแพงหรือว่ากินสตาร์บัคหรือว่ากินอาหารแพงหรือกินอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราบางช่วงหรือว่าบางวันก็อาจจะสลับกันมากินกาแฟถูกหรือว่ากินอาหารที่ถูกลงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ประหยัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายคนเสียเงินกับกาแฟไปเยอะมากสมมติว่าแก้วละ100เดียวก็พอถ้าเราเสียทุกวันนะคะวันละ100บาทเดือนนึงก็ 3,000 บาทแล้วนะคะแล้วปีนึงคูณ12เข้าไปก็ 36,000 แล้วนะคะคือเยอะมากการที่เราประหยัดเงินกับกาแฟนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องเสียเงินก้อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้คนอื่นอาจจะสิ้นเปลืองเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กาแฟนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเงินเล็กๆแต่ว่าสะสมกันไปมันก็เยอะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะข้อ3ก็คือว่าหัดเป็นคนพอใจอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะว่าหลายครั้งบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากให้รางวัลตัวเองแล้วก็ต้องใช้จ่าย
ในสิ่งที่เหมือนกับว่ามีราคาหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนพอใจอะไรง่ายเป็นคนง่ายๆหรือว่าเป็นคนสบายๆก็อาจจะทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้นะคะเช่นสมมติว่าวันนี้รู้สึกว่าฉันอยากกินของหวานแต่ว่าก็อยากประหยัดเงินด้วยเพราะว่าถ้ากินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินงบประมาณที่เราตั้งไว้สำหรับวันนี้จากไอติมแฮกเกนดาหรือเซเว่นเซนเราอาจจะตัดเหลือแค่ไอติมวอลใน 7-Eleven หรือเปล่าก็มันก็เป็นออปชันที่หลายๆครั้งไม่มีใช่นะคะเช่นบางครั้งเราอยากกินขนมที่มันแบบแพงหน่อยเช่นแบบไปกินแบบบิงซูหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะกินแค่ก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะประหยัดยังไงแล้วก็เหมือนกับประหยัดแล้วก็มีบาลานซ์แบบให้เรามีความสุขเนาะแต่ว่าก็ยังได้ใช้ในสิ่งที่เราอยากใช้บ้างนะคะส่วนข้อ4ค่ะก็คือเป็นข้อที่บีบีได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นวิดีโอเนาะว่าให้เรารู้จักที่จะแบ่งเงินค่ะควรจะเก็บเงินจากรายได้ที่เรามีนะคะ 20-30% ค่ะหักเก็บไปเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือว่าเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของเราค่ะโดยที่การที่เราแบ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเราอาจจะนั่งทำบัดเจ็ตนิดนึงเนาะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราสามารถลดทอนส่วนไหนลงไปได้บ้างเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่เราเหลือค่ะสมมติว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับรายรับรายจ่ายแล้วละเรารู้ว่าเรามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่นะคะบีบีก็จะไปเปิดบัญชีที่แบงค์นะคะชี้ที่เขาจะหักเราไปเลยทุกเดือนก็คือว่าถ้าเราไม่มีเงินในต้นบัญชีแรกเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนถ้าขาดเกิน2ครั้งเขาก็จะปรับก็คือเราก็จะต้องไปเริ่มใหม่นะคะส่วนบัญชีแบบนี้ดียังไงก็คือ1มันทำให้เราไม่ต้องพะวงหรือว่าแบบติดอยู่กับความขี้เกียจว่าเฮ้ยฉันขี้เกียจเอาเงินไปเข้าธนาคารน่ะก็คือให้มันตัดไปเลยทุกเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะ2ก็คือว่าเรทดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยจะดีกว่าการฝากแบบปกตินะคะก็สัญญาก็จะมี2ปีบ้าง1ปีบ้างนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากออมนานแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดลองแรกก็ลองปีเดียวก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฉุกเฉินใช้เงินจริงๆเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินต่อยอดให้เราสามารถนำไปทำธุรกิจเล็กๆของเราหรือว่าทำไปลงทุนหรือว่านำไปใช้สำหรับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะคะข้อ5แล้วนะคะข้อ5เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะคะอาจจะเป็นยกตัวอย่างง่ายผู้หญิงเอาเรื่องเสื้อผ้าละกันคือวิวเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนแบบเด็กอะเรายังเลือกของไม่ค่อยเป็นอาจจะซื้อราคาถูกจริงแต่ว่าถูกซื้อถี่เบื่อง่ายพังง่ายแล้วก็เหมือนคัตติ้งมันไม่ดีพอคัตติ้งไม่ดีไม่มั่นใจเกิดอะไรขึ้นไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นทิ้งนะคะก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าซื้อชิ้นให้น้อยลงนะคะก็จะเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราประหยัดได้ค่ะแล้วก็เวลาเลือกเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้วิก็จะเลือกชิ้นที่มันแบบรู้สึก timeless นะคะก็คือแบบมีความคลาสสิกหรือว่าแมทช์กับหลายๆอย่างได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ในตู้ของเราค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถใส่ได้หลายโอกาสนะคะก่อนซื้อเสื้อผ้าหลายครั้งนี่วิวจะทำก็คือว่าถามตัวเองว่าอันนี้ใส่ไปไหนได้บ้างก็เป็นคำถามที่ทำให้เราเหมือนกับคิดได้มากขึ้นว่ามันจะมีโอกาสกี่ครั้งที่เราจะได้ใส่นะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่วิวทำก็คือว่าวิวจะไม่ซื้อเสื้อผ้าที่แนวแบบเทรนด์มากๆหรือเป็นลายที่แบบมันมาไวไปไวแบบบางครั้งมันจะมีลายเสื้อผ้าลายแบบที่มันแฟนซีหน่อยนะคะก็มันจะอยู่แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ใส่เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่อินเทรนด์แล้วอ่ะแบบตกเทรนด์ใครที่ยังดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพาร์ท2บีบีจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็ใครที่ดูแล้วสนุกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe หรือแชร์นะคะส่วนใครที่ได้นำทิปเหล่านี้ไปใช้สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยค่ะแล้วก็นี่ก็คือลิงก์นะคะของพาร์ท2กดเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าข้อ6ถึง12ที่เหลือมีอะไรบ้างนะคะ